the most phenomenal discovery of our time. Welcome to Jurassic. ฟิล์ม History 101ตอนก้าวแรกของตำนาน Jurassic Park หนังชุดจูราสสิกกำลังมีความคืบหน้าใหม่แล้วครับหลังจากมีการปิดตำนานชุดใหม่ไตรภาคจูราสสิกเวิลด์ไปตั้งแต่ปี2018นะครับกับจูราสสิกเวิลด์โดมิเนียนณวันนี้มีข่าวแล้วล่ะครับว่า Universal Studio กำลังจะกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับหนังชุดจูราสสิกด้วยการไม่ได้เล่าเรื่องต่อเนื่องจากหนังทั้ง6เรื่องก่อนหน้านี้แล้วนะครับพวกเขาตัดสินใจเริ่มต้นเล่าเรื่องหนังชุดไดโนเสาร์ใหม่ทั้งหมดครับแต่จะใหม่แค่ไหนจะยังคงผูกเรื่องกับพาร์คเดิมกับฝันของจอห์นแฮมมอนด์อยู่หรือไม่อันนี้เราต้องรอดูต่อไปครับแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ตามข่าวรายงานมาแล้วแล้วมันก็น่าจะทำให้แฟนๆ Jurassic Park อุ่นใจได้ก็คือการเริ่มต้นใหม่ครั้งที่ว่ามีคนเขียนบท Jurassic Park ต้นฉบับอย่างเดวิดโคเอฟเป็นคนดูแลครับนิยายต้นฉบับของ Jurassic Park นะครับแรกเริ่มเดิมทีเป็นงานเขียนของนักเขียนอย่างไมเคิล ไครสตันครับแต่หนังฉบับแรกที่สตีเวนสปีลเบิร์กกำกับเนี่ยเขาได้เดวิดโคเอฟมือเขียนบทหนุ่มณช่วงเวลานั้นมาเป็นคนดูแลบทภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park ครับซึ่งแน่นอนครับอย่างที่แฟนๆภาพยนตร์ Jurassic Park ทราบดีครับว่าบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างให้มันพูดตรงๆนะครับให้มันดูเข้าท่ากว่านิยายต้นฉบับครับตั้งแต่การเปลี่ยนตัวละครจอห์นแฮมมอนด์จากวายร้ายของเรื่องในต้นฉบับนิยายให้กลายเป็นคุณลุงแก่ใจดีครับการสลับตัวละครทิมกับเบรกจากนิยายที่เป็นพี่ชายน้องสาวนะครับให้กลายมาเป็นตัวละครพี่สาวน้องชายการตัดตัวละครทีเร็กซ์ตัวเด็กออกนะครับให้เหลือแค่ตัวละครทีเร็กซ์ที่เป็นตัวหลักตัวเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าตัวหลักตัวเดียวนี่ก็รับมือกันจะไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วครับแล้วเปลี่ยนเอาทีเร็กซ์ตัวเด็กเนี่ยมาใช้งานอีกครั้งใน The Lost World Jurassic Park หรือว่าหนังภาคที่2ครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตอนจบให้พาร์คยังอยู่ครับทั้งที่ต้นฉบับในนิยายเนี่ยไมเคิลไครสตันเขียนเอาไว้ว่าตัวพาร์คเนี่ยโดนระเบิดนาปาล์มทำลายทิ้งทั้งเกาะครับรวมทั้งบทของตัวละครทนายความที่ตอนตายหลายคนสะใจมากๆในโรงภาพยนตร์นะครับตัวละครนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากนิยายต้นฉบับครับเพราะในนิยายเนี่ยคุณโดนัลด์เจเนโรทนายความประจำเรื่องเนี่ยก็เป็นคนดีครับระดับที่คอยช่วยเหลือทุกคนในขณะที่ไดโนเสาร์หลุดออกมาไม่ได้เป็นไอ้ทนายความหน้าเลือดนั่งอยู่บนชักโครกให้ไดโนเสาร์กินเหมือนที่สตีเวนสปีลเบิร์กกับเดวิดโคเอฟเขียนเอาไว้ในหนังครับตัวเดวิดโคเอฟเองนะครับก่อนจะมารับงานเขียนบทให้กับสตีเวนสปีลเบิร์กในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park เนี่ยเจ้าตัวแจ้งเกิดจากการเขียนบทหนังตลกสุดอมตะอย่าง Death Become Her ในปี1992ครับแล้วหลังจากแกเขียน Jurassic Park ประสบความสำเร็จเนี่ยเดวิดโคเอฟก็แจ้งเกิดครับแล้วก็สร้างงานบล็อกบัสเตอร์ระดับตำนานตามออกมาอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible ในปี1996 The Lost World Jurassic Park ในปี97 Panic Room ในปี2002รวมทั้ง Spider-Man ของ Sam Raimi ในปี2002ทั้งหมดนี้เดวิดโคเอฟเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ครับซึ่งแน่นอนว่า Jurassic Park คือ Turning Point ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของมือเขียนบทคนนี้ครับเดวิดโคเอฟเองเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าตัวแกเองเป็นแฟนตัวยงของสตีเวนสปีลเบิร์กตั้งแต่หนังเรื่อง Jaws แล้วครับดังนั้นการได้เขียน Jurassic Park ที่สตีเวนสปีลเบิร์กกำกับมันจึงเป็นงานที่ตัวแกเองภาคภูมิใจมากๆครับซึ่งในขณะที่แกต้องรับงานนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเดวิดโคเอฟเล่าว่าแกเนี่ยอ่านนิยาย Jurassic Park ของไมเคิล ไครสตันจนจบแล้วก็มีโอกาสได้ pitch idea ว่าทำให้ภาพยนตร์เนี่ยก็อยากจะเขียนบทออกมาแบบไหนเท่านั้นแหละครับสตีเวนสปีลเบิร์กก็ให้โอกาสเดวิดโคเอฟได้เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park ครับในขณะที่เจ้าตัวอายุประมาณ30ปีครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park นะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไมเคิลไครสตันเจ้าของนิยายต้นฉบับขายสิทธิ์ให้กับ Universal Studio ตั้งแต่ตัวนิยายยังเขียนไม่เสร็จนะครับด้วยมูลค่า 500,000 เหรียญสหรัฐครับซึ่งไมเคิลไครสตันท้ายที่สุดแล้วเขียนนิยายเรื่อง Jurassic Park เสร็จลงเรียบร้อย 100% ขณะที่สตีเวนสปีลเบิร์กกำลังกำกับภาพยนตร์เรื่อง Hook อยู่ครับโดยหลังจากที่ไมเคิลไครสตันเขียนนิยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Universal Studio ก็ส่งนิยายเล่มดังกล่าวเนี่ยให้กับมาเรีย สก็อต มาโน คนเขียนบทที่รับผิดชอบเขียนบทภาพยนตร์เรื่องฮุกให้กับสตีเวนสปีลเบิร์กนี่แหละครับเขียนนิยายของไมเคิลไครสตันเรื่อง Jurassic Park ให้มันกลายเป็นบทดราฟต์แรกออกมา
ก่อนที่บทดราฟต์แรกทั้งหมดนะครับจะถูกส่งต่อให้กับเดวิดโคเอฟเป็นคนทำให้บทภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คสมบูรณ์แบบครับซึ่งณเวลานั้นคนที่แนะนำเดวิดโคเอฟให้กับสตีเวนสปีลเบิร์กก็คือแคสซี่ซิลเวอร์ครับเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของทาง Universal Pictures ครับซึ่งเขาแนะนำว่าเดวิดโคเอฟก็คือคนที่เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Death Become Her นั่นเองครับนั่นคือจุดเริ่มต้นในการร่วมงานของเดวิดโคเอฟกับสตีเวนสปีลเบิร์กครับซึ่งส่วนตัวแล้วการทำงานร่วมกันของสปีลเบิร์กกับเดวิดโคเอฟก็ราบรื่นดีครับติดอยู่เรื่องเดียวครับเดวิดโคเอฟเคยให้สัมภาษณ์ว่าการทำงานกับสตีเวนสปีลเบิร์กในครั้งแรกเจ้าตัวรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะความที่ตัวแกเองเนี่ยเป็นแฟนของสตีเวนสปีลเบิร์กมานานแล้วแต่ปัญหาก็คือเดวิดโคเอฟบอกว่าการร่วมงานกันโดยเฉพาะในการเขียนบทภาพยนตร์เนี่ยความสัมพันธ์ในฐานะแฟนที่ติดตามผลงานมากับผู้ผลิตผลงานเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีที่จะสร้างงานที่มีประสิทธิภาพได้ครับเขาต้องปลดความสัมพันธ์แบบแฟนทิ้งออกไปครับแล้วเหลือเอาไว้เพียงความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมงานเท่านั้นครับทั้งคู่จึงทำงานร่วมกันและกลายออกมาเป็นบทภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park ภาคแรกครับซึ่งจากที่ผมว่าทุกคนได้ดูในหนังเรื่อง Jurassic Park แล้วก็เห็นพ้องต้องกันนั่นแหละครับว่า Jurassic Park ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังบล็อกบัสเตอร์ที่สมบูรณ์แบบมากๆครับทั้งเรื่องราวที่เล่าประเด็นที่เขาอยากจะสื่อสารรวมไปถึงความตื่นเต้นและความบันเทิงที่เราได้ดูครับซึ่งเดวิดโคเอฟเล่าเอาไว้นะครับว่าภาพทุกอย่างที่เราได้เห็นในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park มันคือสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่ในบทภาพยนตร์ครับกระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างฉากที่มีแก้วใส่น้ำสั่นสะเทือนเพราะว่าแรงเดินของ T-Rex เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เดวิดโคเอฟกับสตีเวนสปีลเบิร์กเขียนเอาไว้ตั้งแต่บทภาพยนตร์แล้วครับโดยไอเดียเรื่องของแรงสั่นสะเทือนในน้ำที่เป็นสัญญาณบอกว่า T-Rex กำลังจะมาแล้วเนี่ยเดวิดโคเอฟเล่าเอาไว้นะครับว่ามันไม่ใช่ไอเดียของเขา 100% ครับมันคือไอเดียที่ตั้งต้นด้วยไอเดียของสตีเวนสปีลเบิร์กครับเดวิดโคเอฟบอกว่าสปีลเบิร์กเอาไอเดียของแก้วน้ำที่มีแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมาจากชีวิตส่วนตัวครับตอนที่แกขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนแกหันไปดูในแก้วที่วางอยู่ในรถของแกครับและแกก็พบว่าขณะที่ลูกของแกเนี่ยเปิดเพลงซึ่งมีเสียงเบสหนักๆเนี่ยมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนในแก้วน้ำเป็นวงกลมออกไปอย่างที่เราเห็นในหนังเรื่องจูราสสิคพาร์คครับนั่นแหละครับสปีลเบิร์กจึงให้เดวิดโคเอฟใส่รายละเอียดตรงนี้ลงไปในบทภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอีกส่วนสำคัญในบทภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คนะครับซึ่งเป็นไอเดียของเดวิดโคเอฟก็คือเรื่องการสร้างสรรค์ตัวละครพระเอกของเรื่องครับนั่นก็คือตัวละครดร. อลันแกรนท์นั่นเองครับเดวิดโคเอฟรู้สึกว่าตัวละครนำอย่างดร. อลันแกรนท์ที่แซมนีลแสดงเนี่ยควรจะต้องเป็นตัวละครที่มีมิติที่น่าสนใจเพราะตัวละครอลันแกรนท์ในนิยายต้นฉบับของมาเคิลไครสตันถูกเขียนเอาไว้ให้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์มากๆเท่านั้นครับแต่เดวิดโคเอฟรู้สึกว่าถ้าเราได้เห็นพัฒนาการบางอย่างกับรายละเอียดบางอย่างซึ่งเป็นรายละเอียดส่วนตัวของตัวละครนี้สักหน่อยมันน่าจะสร้างความผูกพันระหว่างเราคนดูกับตัวละครที่อยู่ในเรื่องได้ไม่มากก็น้อยครับนั่นแหละครับด้วยเหตุนี้เดวิดโคเอฟก็เลยเขียนรายละเอียดลงไปในบทภาพยนตร์ว่าตัวละครดร. อลันแกรนท์มีความกลัวหรือว่าเกลียดเด็กอยู่ในตัวครับจึงทำให้เกิดฉากเปิดตัวดร. อลันแกรนท์ในตำนานที่แกเอาเล็บของแรปเตอร์มาขู่เด็กนั่นแหละครับแล้วไอเดียที่ว่าแกไม่ชอบเด็กหรือว่าแกเกลียดเด็กเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครดร. อลันแกรนท์ตลอดทั้งเรื่องครับโดยเฉพาะเมื่อแกได้เจอกับหลานๆของจอห์นแฮมมอนด์แล้วลงท้ายเราก็ได้เห็นดร. อลันแกรนท์เปลี่ยนไปจริงๆครับนอกจากผลงานเรื่อง Jurassic Park ภาคแรกในปี1993นะครับที่เดวิดโคเอฟเป็นคนรับหน้าที่เขียนบทดัดแปลงจากนิยายต้นฉบับนะครับนอกจาก Jurassic Park แล้วก็มีหนังอีกหลายๆเรื่องครับที่เดวิดโคเอฟดัดแปลงมาจากนิยายไม่ว่าจะเป็น The Lost World Jurassic Park ในปี97ดัดแปลงนิยายของ H.G. Wells เรื่อง War of the World ให้กลายเป็นบทภาพยนตร์ในปี2005นิยายในชุด Da Vinci Code ของ Dan Brown ไม่ว่าจะเป็น Angels and Demonsรวมถึง Inferno ฉบับภาพยนตร์บทในการดัดแปลงก็เป็นฝีมือของเดวิดโคเอฟครับรวมทั้ง Jack Ryan Shadow Recruit Secret Window ไปจนถึง Stern of Echo ก็คือผลงานการดัดแปลงนิยายให้กลายเป็นภาพยนตร์ของเดวิดโคเอฟครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่าเราคงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วครับว่าเดวิดโคเอฟมือเขียนบททอลลีวูดคนนี้แกคือเจ้าแห่งการดัดแปลงนิยายให้กลายเป็นภาพยนตร์ครับซึ่งหัวใจหลักในการดัดแปลงนิยายให้กลายเป็นภาพยนตร์เนี่ยเดวิดโคเอฟเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าจุดเริ่มต้นในการทำอะไรแบบนี้สำหรับเขาก็คือง่ายๆครับเริ่มต้นต้องอ่านนิยายครับอ่านเลยครับอ่านแล้วก็ต้องจริงใจกับตัวเองว่าอ่านแล้วคุณสนุกหรือเปล่าแล้วที่สนุกเนี่ยมันสนุกตรงไหนถ้าเจอตรงนี้ได้เนี่ยเดวิดโคเอฟก็พูดได้อย่างชัดเจนครับว่าเราจะสามารถนำไอเดียไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบได้
กระบวนการทำงานในการปั้นบทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขึ้นมาให้สมบูรณ์อย่างผลงานที่เราเห็นมาของดาวิด โคเอฟค่อนข้างจะน่าสนใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่แกเรียกว่า outlining หรือว่าการวางโครงสร้างของเรื่องในกระบวนการทำงานบทภาพยนตร์ของดาวิด โคเอฟทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำงานในสายครีเอทีฟแต่อย่างใดครับแกก็เริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าหนังเรื่องเนี่ยจะพูดกับใครหรือว่าใครสนใจกำหนดอารมณ์โดยรวมของเรื่องระดมสมองรวบรวมไอเดียที่จะใช้ในเรื่องหาข้อมูลทั้งการฟังการอ่านรวมถึงการไปถึงสถานที่จริงเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเอาท์ไลน์หรือว่าโครงเรื่องที่ชัดเจนครับซึ่งกระบวนการสร้างโครงเรื่องหรือว่าเอาท์ไลน์ของเดวิดโคเอฟนี่แหละครับเป็นกระบวนการที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจครับเดวิดโคเอฟเคยเปิดเผยกับสื่อเอาไว้นะครับว่าในกระบวนการที่แกเรียกว่าเอาท์ไลนิ่งเนี่ยแกจะเอากระดาษโน้ตครับขนาดประมาณ 3-5 นิ้วเนี่ยเอามาเยอะๆเลยครับและแกก็จะบรรจงเขียนฉากสำคัญที่แกคิดเอาไว้ได้แต่ละฉากลงไปในกระดาษทีละแผ่นกระดาษแต่ละแผ่นที่มีการบรรจุฉากของหนังแต่ละฉากเอาไว้จะถูกนำมาเรียงต่อกันเป็นแถวๆครับเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในแต่ละฉากแล้วแต่ละแถวที่แกสร้างขึ้นมาเนี่ยแกก็ใช้ทฤษฎีแบบโครงเรื่อง3องค์หรือว่า 3-act structure นั่นแหละครับที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นที่เป็นการเปิดเรื่องช่วงกลางที่ตัวละครต้องเผชิญปัญหาไปจนถึงช่วงท้ายที่เป็นบทสรุปหรือว่าการแก้ปัญหากระดาษทั้งหมดของดาวิด โคเอฟจะถูกเรียงต่อกันจนกลายเป็นโครงเรื่องทั้งหมดครับและแกก็จะเอากระดาษนี่แหละครับที่เรียงต่อกันเรียบร้อยแล้วมาเขียนเป็น outline ของเรื่องทั้งหมดความยาวประมาณ 10-12 แผ่นครับก่อนจะเริ่มมีการลงรายละเอียดให้กลายเป็นบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบณวันนี้นะครับวันที่จูราสสิกพาร์คกลายเป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าบทภาพยนตร์ของดาวิด โคเอฟคือหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้ภาพยนตร์ชุดนี้กลายเป็นตำนานครับแต่ความดีงามของหนังชุดจูราสสิกพาร์คที่นอกจากหนังจะเต็มไปด้วยตัวละครที่น่าประทับใจเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ตื่นเต้นน่าระทึกใจรวมไปถึงวิชวลเอฟเฟคที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่สุดท้ายแล้วหัวใจของภาพยนตร์ชุดนี้ที่ทำให้เรื่องราวของจูราสสิกพาร์คถูกเล่าได้อย่างต่อเนื่องก็คือเดวิดโคเอฟเขียนหัวใจของหนังชุดนี้ขึ้นมาในทำนองที่ว่าหายนะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คทั้งหมดแท้จริงแล้วต้นเหตุแห่งหายนะไม่ใช่ไดโนเสาร์พันดุที่ถูกปลุกขึ้นมาผิดยุคผิดสมัยครับแต่เหตุหายนะที่แท้จริงของเรื่องนี้มันคือแนวคิดทุนนิยมที่คิดแต่เรื่องของการหารายได้การสร้างผลกำไรตั้งหากแหละครับที่เป็นเหตุแห่งหายนะทั้งปวงพอคิดได้แบบนี้นะครับผมว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆนะครับว่ากำเนิดใหม่ของหนังชุดจูราสสิกเนี่ยที่เขาประกาศว่ายังจะคงมีเดวิดโคเอฟคนเดิมที่จะกลับมาเริ่มต้นหนังชุดจูราสสิกพาร์คขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายท้ายสุดอย่างที่ว่าไว้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละครับว่าณวันนี้เรายังไม่มีทางรู้เลยครับว่าเรื่องราวการเกิดใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่ของหนังชุดจูราสสิกพาร์คพวกเขาจะเขียนมันออกมาอย่างไรแต่การมีชื่อของเดวิดโคเอฟอยู่ณวันนี้ผมว่ามันทำให้เราเชื่อมั่นได้แหละครับว่าการกำเนิดใหม่ของตำนานจูราสสิกพาร์คครั้งนี้มันจะกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่คนทั่วโลกจับตามองแน่นอนครับ